ข้อความที่1มันเป็นสิทธิ์ที่มีมาแต่กำเนิดของพวกคุณที่จะตื่นรู้ขึ้นมาพวกเรามีคลื่นความถี่หนึ่งที่เปิดกว้างสำหรับพวกคุณอยู่เสมอมันเปิดกว้างสำหรับพวกคุณมาโดยตลอดและมันก็จะเปิดกว้างสำหรับพวกคุณตลอดไปด้วยแต่พวกคุณคือผู้ที่จะตัดสินใจว่าจะรับเอามันมามากน้อยแค่ไหนหรือจะเชื่อมต่อกับมันหรือไม่หรือจะตระหนักรู้ถึงมันหรือไม่พวกเราเป็นเสมือนเสียงดนตรีที่บรรเลงอย่างแผ่วเบาอยู่เบื้องหลังพวกคุณตลอดเวลาดังนั้นบางครั้งพวกคุณก็จะสามารถรับรู้ถึงมันได้แต่บางครั้งก็อาจจะไม่เพราะว่าเมื่อใดที่พวกคุณสั่นสะเทือนด้วยความสุขด้วยความรู้สึกซาบซึ้งใจด้วยความรักและด้วยความเมตตากรุณาแล้วข้อมูลข่าวสารจากพวกเราและการมีตัวตนอยู่ของพวกเราก็จะสามารถหลั่งไหลไปพร้อมๆกับพวกคุณได้ในทุกๆโปรเจกต์ในทุกๆกิจกรรมและในทุกๆมุมมองของพวกคุณส่วนความกลัวความวิตกกังวลและการตัดสินที่ถูกผิดนั้นจะปิดกั้นกระแสการไหลอันนี้พวกเราอยากขอเชิญพวกคุณให้มาฝึกฝนการยินยอมให้ตัวเองหยุดกิจกรรมต่างๆลงสักครู่แล้วหันมาอยู่ในความสงบเป็นเวลาสัก 2-3 นาทีและหลายๆครั้งต่อวันเพราะว่าพวกคุณฝึกฝนทำเช่นนี้แล้วและใช้เครื่องมือง่ายๆอันนี้มันก็จะกลายเป็นเครื่องมือที่ทำให้พวกคุณสามารถเข้าสู่ความสมดุลได้อย่างง่ายดายและอย่างรวดเร็วซึ่งก็จะทำให้ร่างกายจิตใจอารมณ์และวิญญาณของพวกคุณสอดประสานกลมกลืนกันด้วยพวกเขาอยากจะขอสนับสนุนให้พวกคุณและคนอื่นๆจงรับฟังเสียงนำทางจากภายในของตัวเองและจงหาเวลาเพื่อสงบนิ่งและเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่จะถูกนำเสนอมาให้นี้มันเป็นสิทธิ์ที่มีมาแต่กำเนิดของพวกคุณที่จะตื่นรู้ขึ้นมาภพชาตินี้ของพวกคุณคือภพชาติที่พวกคุณจะต้องเคารพในความยิ่งใหญ่อลังการทั้งหมดของตัวเองและคือภพชาติที่พวกคุณจะต้องเคารพในความเป็นรูปธรรมชีวิตหลากมิติของตัวเองด้วย The Team จาก Morning Message แปลโดยคุณชยุทธอ่านด้วย Happy 2020